คุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาที่เราจะไปทำงานรับใช้ชุมชนและสังคมแล้วด้วยการหาปีกค่ะให้กับสมาชิกทุกคนเนาะที่อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองเริ่มต้นจุดแรกก็ต้องไปตรงนี้แหละฟาร์มมอนสเตอร์ค่ะได้ผลดีมากๆนี่เลยมาแล้วเข้าสู่การคัดแยกไอเทมนี่มันอะไรกันนี่กล่องค่ะเอาไว้เก็บของที่ดรอปจากมอนเตอร์ก็มีพวกน้ำตาลโกลด์สโตนไม้สติ๊กเนี่ยอันนี้ของดรอปจากแม่มดเนี่ยเป็นของที่ได้เล็กน้อยแล้วก็กันเผาเดอร์ค่ะได้มาเป็นลังเลยกระดูกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อะไรกันแวะชมฟาร์มมอนเตอร์นิดหนึ่งค่ะนี่อยู่แบบสบายดีมากความสูงนี้เฉียดแม็กสูงสุดของเกม Minecraft อ่ะนั่นบ่ออะไรอ๋อที่ขุดไว้เหรออุ๊บมีร่องนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะก็ยังได้ผลดีเหมือนเดิมนะแต่จุด FK ตรงนี้ค่ะเป็นจุด FK ที่มีปัญหาเพราะว่าเขาโหลดไม่ถึงค่ะสำหรับแบบรถไมค์คาร์ที่วิ่งอยู่ข้างล่างก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่ยอดเยี่ยมเนาะเน้นความสูงเข้าไว้ค่ะสร้างในพื้นที่ปกติก็ผลผลิตดีเหมือนกันนะโลเคชั่นที่สามารถตามหาปีกอีไลท่าได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นที่ DN ค่ะมั่นใจว่ามุ่งหน้าไปทางนี้แน่นอนถ้าเคยไปมาแล้วสักครั้งสองครั้งอ่ะยังไงก็จำได้โอเคเริ่มต้นอย่างแรกสุดค่ะเอ้ยจัดมาด้วยบันไดแหมแค่มาก็จะตะไลบันไดร่วงลงไปแล้วหืออ๋อนี่ไงแหมอยู่ทางนี้ค่ะมาเลยเนาะอ่ะมีประตูแล้วก็นี้เลยเข้าสู่ DN ค่ะอุ๊ยสวัสดีนายมาปุ๊บก็ทักทายกันเลยเหรอเพื่อเพิ่มความสว่างค่ะก็จัดไปนี้เลยยานไนท์วิชั่นแน่นอนด้วยการทำทางประตูไว้แล้วทีนี้ก็ไปมาสะดวกขึ้นเลยค่ะไปปุ๊บโอ้โหมาอยู่ที่ขอบปกติมันก็ชอบเด้งมาอย่างนี้อยู่แล้วแฮะทั้งก่อนเรามุ่งหน้าไปทางที่ไหนเราควรที่จะไปทางทิศอื่นบ้างค่ะมีปีกแล้วกลัวอะไรแหมชีวิตมันดีโอ้เอ้าเอ๊ะเอ๊ะมันใกล้ประตูมากเลยนะ เฮ้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราถ้าแทนที่เราจะเดินตรงแล้วอ้อมโค้งอ้อมซ้ายอ้อมขวาเนี่ยหักขวามาเลยนั่นคือที่ที่เราไปแน่นอนเนี่ยมีบล็อกอย่างนั้นนะเอ้าโอ้โหนี่คือเดินอ้อมกันแบบไกลถ้าเราข้ามเกาะมาเกาะซ้ายนี่เจอเลยเหรอ ใช่ไหมหรือว่ามีเพื่อนมาเคลียร์ค่ะถึงได้เห็นคอมโบโซนที่อยู่ตรงนั้นน่ะอู้น่าจะเป็นที่ที่มาเคลียร์แล้วค่ะที่เดียวกันนู่นไงบล็อกต่อยาวขนาดนั้นอ้าวนี่เราเดินอ้อมกันเหรอเนี่ยโอ้ยอุตส่าห์เลือกมาทางนี้เพราะว่าคิดว่าทางนี้ยังไม่เคยมาค่ะแม่มาแล้วอ่ะหูเสร็จซากรุนขนาดนี้คงไม่ต้องถามมาแต่มียามหนึ่งที่นี่ค่ะยังไม่ได้มาเอาแน่นอนหัวมังกรนั่นแหละเราเดินอ้อมอย่างไกลอ่ะโอ้หนอหูการโหลดชั้นใหม่ๆนี่ค่ะต้องบินอย่างระมัดระวังเลยแหละถ้าพื้นที่ไม่โหลดก็ต้องหักหลบเนาะไปค่ะเรื่อยๆถ้าในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ค่ะมันยังพอสหยุดได้นะแต่ในโหมดมัลติเพลเยอร์นี้พอสหยุดไม่ได้อ่ะถ้าช้างไม่โหลดเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดเองอ่ะไปว่าร็อกเก็ตมีเยอะไม่ต้องห่วงค่ะบินไปเรื่อยๆได้แบบชิวๆเลยคือได้ถ้าได้ปีกมันแรกอ่ะอันที่2 3 4ก็ไม่ยากเลยค่ะไม่เจอให้มันรู้ไปใช่มั้ยถือว่าเป็นการเจนโลกอ่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วอีกที่นึงอู้แน่นอนค่ะเพื่อแสดงว่าหมิวเคยมาที่แห่งนี้ปุ๊บมีบอกนายอินเดอร์แมนนี่เลยปักสัญลักษณ์ไว้ค่ะแบบเราจะได้ไม่ต้องสงสัยไงว่าเอ๊ะอันนี้เจอแล้วยังนะอะไรแบบนี้ค่ะแงบอย่ามายุ่งกับเราอ้าวยังจะทำให้ลอยอีกแหมมาได้ของเลยค่ะกล่องเชาเกอร์ปุ๊บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดอกไม่ตัวเองไม่ดอกไปค่ะไม่เป็นไรเอ้ยอย่ามาหยุดยังจะโกงกลับมาอีกยังไม่ได้สนใจในเรื่องของการเคลียร์ค่ะสมบัติก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะแต่ถ้าเปิดเชาเกอร์ก็อาจจะสนใจนิดนึงไดมอนด์เพชรกับอานมาโอ้นี่ก็อานมาค่ะหาไม่ยากแล้วแหละแลกกับวิลเลจเจอร์ก็ได้ถ้าต้องการอานปักอีกนิดนึงค่ะสัญลักษณ์เลือกบล็อกไม้มาจะได้มองง่ายๆนี่แหละแล้วก็หัวมังกรสาบานว่าเอาแค่นี้จริงๆใช่ค่ะแค่นี้แหละที่จะฟาร์ม
ปีกอันแรกใกล้พังค่ะก็จะได้สลับเอาปีกอันที่สองมาใช้แทนได้อันที่จริงจะบินแบบประหยัดไฟบนร็อกเก็ตก็ได้นะคะบินไปเรื่อยๆค่ะตามเซนส์ความรู้สึกว่าคิดว่าแถวนี้น่าจะมีหน้าก็บินไปค่ะถ้าไม่เจอก็บินต่อข้างหน้าก็เป็นเส้นประตูทางกลับบ้านอีกเหรอกลับได้ทุกที่จริงๆค่ะโดบแบบไม่คิดแล้วกันชอบอะไรที่มันสว่างสว่างมองหาง่ายค่ะโอ้โหประตูทางกลับบ้านอันที่สามก็บอกว่ากลับได้แล้วเหรอว่าบอกว่าเฮ้ยกลับได้แล้วไม่ได้มาเอาอันเดียวค่ะเพื่อนมีตั้งหลายคนประตูทางกลับบ้านอันที่สี่ไม่เจอตัวประสาทเลยเจอแต่ประตูค่ะผักใส่ไล่ส่งซะจริงๆไล่ว่ากลับไปเถอะกลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยยิ้มห่างก็เหมือนจะเยอะไปเวลาบินยิ้มห่างก็ได้ค่ะจะได้มองเห็นกว้างๆโหลดแบบเต็มพิกัดเลยอ่ะต้องการความกว้างค่ะยิ่งกว้างยิ่งดีโอ้มีเรือด้วยนี่แหละเอาให้กว้างไปเลยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกที่หนึ่งด้วยค่ะสองที่อย่าเพิ่งนะนายแป๊บหนึ่งจ้าจ้าเอาเทเลพอร์ตเอายังจะมีหน้าตีโดนอีกนะปล่อยให้ลอยสูงๆเลยค่ะเอาสูงอีกยังจะสูงอีกเหรอเงี้ยวันนี้นายตัวนี้อ่ะไม่ว่ายังไงก็มีเชาเกอร์เป็นประจำเลยนะอ้าปากมาอื้อหือรู้สึกว่าเปิดเชาเกอร์ดรอปง่ายกว่าเดิมไงแต่เดิมนี้แบบกว่าจะดรอปได้แต่ละชิ้นน่ะปีกมาตีเลยค่ะอันเบรกกิ้งขั้น3ตีไปใส่เข้าไปอู้อินชันแล้วก็เพชรไม่สนน่ะไม่ได้อยากได้อะเพชรมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกในไมโครฟอ่ะนะอู้สองที่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมันดีอ้าวแต่ที่นี่ไม่มีเรือค่ะอ้าวน่าเสียดายไปต่อเส้นทางใครทำไว้คะเนี่ยโอ้ทางกลับวิ่งวนไปวนมาแปลว่าแถวนี้มีปราสาทอยู่ใกล้ๆหลายแห่งเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราแค่ไปผิดทิศค่ะแค่นั้นเองโหไม่งั้นก็เจอไวกว่านี้เยอะใช่ไหมลองไปทางขวาดูบ้างค่ะเผื่อว่าจะมีอะไรบ้างมั่นใจว่ายังไม่ได้ไปแน่ๆอันนี้ก็คือเป็นปราสาทที่เราเจอเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่เลยใกล้ๆค่ะอยู่ไหนนะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะคือถ้าในเป็นแบบมอดใช่ไหมมันจะมีแผนที่ค่ะที่บอกว่าพื้นที่ตรงไหนเคยเปิดพื้นที่ไปแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็จะแสดงมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ถ้าอันเนี้ยก็ต้องเดาสุ่มไปเรื่อยๆที่ใหม่อุ้ยมีประตูทางกลับบ้านในไกลด้วยไหนนายประจำตรงเนี้ยยังไงก็เจนมาอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ก็ดีไงเจ้าหมอนี่จ้าจ้าเอาเทเลพอร์ตอีกโอ้ดรอปอีกแล้วอ่ะง่ายจริงๆยาเหมือนเดิมค่ะเหมือนยา2ขวดการันตีเลยอ่ะว่ายังไงก็ได้แน่ๆโอ้ยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ได้เปลือกอีกแล้วค่ะโหเดมอนเยอะจังอันมาด้วยไม่ได้ขาดแคลนเหมือนเดิมไม่สนค่ะแล้วก็ไม่ลืมทุกครั้งเอาไปเลยแงบคือแบบของที่เหมือนจะไม่มีประโยชน์อย่างหัวมังกรนี้คือไม่เคยพลาดแต่ของที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี้ไม่เอาไปอย่างเช่นเพชรที่ต้องใส่ใช่ไหมคะมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องกวาดมาเลยค่ะมองหน้าหาเรื่องอีกแล้วมาคุยกันหน่อยมีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราจ้องตามันไว้อินเดอร์แมนจะไม่ขยับโอ้จริงด้วยค่ะใช่เลยอู้มิวไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะว่าถ้าเราจ้องตามันตลอดเวลามันจะไม่ขยับตัวอู้ขอบคุณมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าคุณผู้ชมแค่อําเล่นอุ้ย
ได้จริงๆด้วยโห5เลยเหรอโอ้โหนี่ขนาดเราเล่น Minecraft มานานนะคะแต่ก็คือพวกทิกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะคุณผู้ชมอําเล่นหรือเปล่านะว่าต้องตายอินเดอร์แมนแล้วมันไม่ขยับอะไรอย่างงี้โอ้เขาไม่ได้อําเล่นเนี่ยมันคือข้อมูลจริงเลยหรืออย่างกรณีที่เอาสัตว์นะคะไปพิมพ์ใส่เนมแท็กอะไรอย่างเงี้ยให้แบบหงายท้องได้อันนั้นน่ะค่ะก็รู้นะถามว่ารู้ไหมรู้แต่คือแบบลืมไปนานเลยค่ะประมาณนั้นน่ะอุ้ยเมื่อกี้ดับสองเหรออู้ดับสองค่ะหายากนะเนี่ยปกติอ๋อดับหนึ่งอันแรกไปตรงนี้ไงเก็บไปแล้วแม่มันจะดับสองได้ยังไงปกติมันจะดับแก้นเดียวค่ะอย่างมากสุดอ่ะนี่มันดับสองได้ด้วยเหรอนายก็หนึ่งเช้าก็เชลค่ะเฮ้ยมันแทบดอบทุกตัวเลยนะยาสองขวดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยค่ะก็ปี้แล้วก็วางทันทีอุ๊ดไดมอนด์เยอะแฮะเออเยอะจริงกี่เม็ดเนี่ย8 9ค่ะเคยมาแล้วยังเคยมาแล้วยังเฮ้ยน่าจะยังโอ้ได้อีกหนึ่งอันแน่นอนสกิดไม่ถึงโอ้เทเลพอร์ตใช่เลยอ้าวเทเลพอร์ตอีกแล้วโอ้ไอ้นี่มันเซิร์ฟมันการันตีการดอบเลยฮะไปอย่างรวดเร็วอู้อ่านม้าอ่ะเออเอากลับไปให้เพื่อนก็ได้นะเออเป็นอ่านม้านี่เลยอ่ะระดับเพชรเลยน่าสนใจต้นโอ้ทำไมเราไม่เอาของกลับไปใช่ไหมในเมื่อมีชาวเกอร์ขนาดนี้อ่ะเราก็ทำเป็นชาวเกอร์บ็อกซี่มันก็จุของได้เยอะแล้วนะก็ใช่ค่ะเออทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกเนาะอืมแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจของอยากได้เท่าไหร่อ่ะเป้าหมายคือมีแค่แบบอยากจะเอามาปีกค่ะก็เลยมาเอาแค่ปีกประมาณนั้นแหละอู้อันที่จริงนะคะเรามีชาวกระบอกนี่เราแบกของได้เยอะเนาะก็น่าจะเอาพวกเพชรพวกชุดเกราะอะไรกลับไปด้วยแต่ทีนี้โดยส่วนตัวมิวไม่ได้รู้สึกว่าขาดแคลนค่ะที่บ้านมีเยอะแล้วอ่ะพอที่จะใช้แล้วก็เลยแบบเขาให้เรามาเอาปีกมิวก็จะมาเอาแค่ปีกไงมีหมวกเอนชานโปรเทคชั่นค่ะแล้วก็พวกแร่กูทุกอย่างแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วปรากฏว่าปีกที่เอามาเนี่ยพังไปนิดเดียวเองนะโอ้โหทรัพยากรได้มาเยอะเลยค่ะคุ้มขนาดนี้ทีนี้ก็ลุ้นเลยค่ะระหว่างเจอทางกลับกับเรืออันต่อไปเจออันไหนก่อนก็เลือกเส้นทางนั้นค่ะโอ้ทางกลับแฮะพูดถึงดังกลับก็มาโอ้จึ๊บอ้าวตาไม่โดนค่ะโอเคมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเรามาโผล่ที่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยเรากลับมานี่ทำไมเราไม่ไปโผล่ที่ประตูนั้นล่ะมันไม่ใช่จุดแรกค่ะมันไม่ใช่จุดแรกของการเข้าแล้วก็ออกไงโอ้ถ้าใช้ประตูอื่นกลับมาก็เลยกลับมาที่แพลตฟอร์มตรงนั้นแง่ทีนี้กลับบ้านปุ๊บโหลดมาที่เตียงทันทีราวกับวาร์ปได้ชอบจริงๆเลยระบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูบ้านนี่สิมันคับแคบมากคือแบบแทบจะโละผนังค่ะเพื่อวางกล่องแล้วนะแล้วกล่องก็เต็มค่ะเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะหูคือแบบอันไหนที่ยังวางกล่องได้โอ้ตรงนี้ไงแต่อีกประมาณ5-6กล่องพยายามที่จะแซะวางเข้าไปค่ะบ้านหลังใหญ่ๆไม่อยู่ค่ะมาอยู่ที่กระต๊อบน้อยตรงเนี้ยเป็นหลักหาข้าวของง่ายดีนะได้ชาวเกอร์บ็อกมา1กล่อง2 3 4 5 6 7 7ชาวเกอร์บ็อกค่ะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจฟาร์มนะเนี่ยสำหรับคุณดีพิกสำหรับดุกปูสำหรับคุณอาสำหรับหลวงพี่สำหรับคุณวันบีมีเศษส่วนเกิน1อันค่ะดังนั้นมิวจะจองไว้2แล้วกันโอ้สีส้มของเราโอเคเป็นทรัพยากรไฟโรเก็ตค่ะตรงนี้แล้วกันนี่เลยปักไว้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ7หัวมังกรตั้งไว้โจเฉยๆแหละแค่นี้เลยน่ารักไหมล่ะนี่เลยค่ะการตามหาปีกทำให้คุณได้หัวมังกรมางับ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 กำลังอ้าปากชอบจริงๆการขยับปากได้เหมือนเขากำลังกินอะไรอยู่หรือไม่ก็พยายามแบบพูดคุยกับผู้เล่นเนาะน่ารักไว้นี่เลยค่ะนี่ไงไม่ได้อยากได้เพชรมีขนาดนี้แล้วยังจะอยากได้อีกเหรอแค่นี้ก็พอเลยค่ะ
มิวจำได้นะว่ามีอย่างหนึ่งนะที่ต้องใช้หัวมังกรในการคราฟเป็นของพิเศษถูกเพิ่มเข้ามาน่าจะชื่อว่าเพลเยอร์ชื่อว่าอะไรนะทั้งเหรออ๋อนี่ไงใช่ค่ะโอ้ไม่ได้ใช้หัวมังกรใช้ไข่มังกรทั้งโหลดเดอร์ค่ะเป็นเสมือนหนึ่งผู้เล่นเขาเป็นเสมือนหนึ่งผู้เล่นค่ะที่ตั้งไว้ได้กินเชื้อเพลิงกินถ่านเนาะเพื่อทำงานแทนผู้เล่นค่ะแบบโหลดพื้นที่นั้นๆไว้ก็เหมาะมากสำหรับพวกมอฟฟาร์มหรือว่าฟาร์มอัตโนมัติต่างๆตอนแรกเข้าใจว่าใช้หัวมังกรไม่ใช่ค่ะไข่มังกรนี่นะก็เข้าใจผิดสินะอุตส่าห์ไปเอาหัวมังกรมาจะได้ปั๊มได้สีเหลืองเนาะเราไม่มีฟาร์มสีเหลืองอัตโนมัติก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีแดงครับรวมกันเป็นสีส้มเราเห็นนายตั้งแต่มาแล้วนี่อย่าหวังนายทำไมนายไม่ไล่ซอมบี้ให้เราก็ บอกว่าไม่ใช่หน้าที่มันค่ะแล้วทำไมนายไม่ไล่ซอมบี้ให้เราก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันดิดูเจ้าแมวมันพูดอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหแหมเดี๋ยวไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำแม่บอกไม่แคร์ไม่มีข้าวไม่มีน้ำก็อยู่ได้ต้องบอกว่าเขาก็แบบจะไล่ทุกอย่างให้ก็ไม่ได้นะถ้าอยากให้ไล่ให้ก็ต้องมีไอรอนโคลเลมอย่างงี้ค่ะอู้ชาวเกอร์บ็อกสีส้มเลยค่ะเป็นสีประจำตัวแต่ถ้าคุณเพื่อนๆอยากได้ชาวเกอร์บ็อกค่ะเราก็บอกว่าไปหาเอาในที่แกนไลน์สิก็จะให้ไปหาเอาเองค่ะจะได้หรือแบบรู้สึกถึงความเสียวเวลาที่บินผ่านพื้นที่ที่มันแบบโหลดช้าๆเอ้ยน้ำมันน่ากลัวจริงๆพื้นที่ไม่โหลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบติดบล็อกตายตกลงไปตายหรือว่าอยู่ดีๆบินอยู่แล้วหลุดนี่ค่ะในเมคคราฟเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรที่น่าอานาถมากนะอาจจะเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้ด้วยซ้ำในบางคราวแต่โชคดีค่ะที่อินเทอร์เน็ตเราค่อนข้างที่จะเสถียรแต่ว่ากันตามจริงนะคะถ้าเคลียร์จริงๆอ่ะเอ็นซิตี้สัก2แห่ง3แห่งอ่ะก็จะได้เปลือกชาวเกอร์มาเป็นลังแล้วแหละอู้อย่างเยอะค่ะแต่นี้คือแบบรอแค่เคลียร์เฉพาะเพื่อออกปีกไงได้มาแค่นั้นค่ะก็พอละช่วงนี้กำลังปลื้มปริ่มกับฟาร์มมอนเตอร์ค่ะในวิชั่นเป็นฟาร์มมอนเตอร์สร้างเพื่อความร่ำรวยโดยเฉพาะค่ะไม่รวยจริงสร้างไม่ได้นะเนี่ย ฟาร์มมอนเตอร์ที่สร้างจากเหล็กทั้งนั้นค่ะเหล็กล้วนๆ ต้องรวยนะเนี่ยโอ้ยมอนเตอร์ตกไปแล้วจากนั้นเราก็ดูโอ้โหของดีมีความซาดิสเล็กน้อยชอบดูมอนเตอร์ที่ร่วงลงไปตายค่ะด้วยความสูงระดับเนี้ยต่อให้ใส่กรออะไรนายก็ตายนั่นแหละที่เราต้องการเนี่ยถ้าเข้าไปยืน FK ได้รอมอนเตอร์เกิดแล้วสักพักเดียวเขาก็ร่วงลงไปตายข้างล่างนั่นแหละสิ่งที่จะทำให้ปลื้มปริ่มค่ะหรือไม่ก็จะมาจ้องตรงนี้ก็ได้นะนี่การทำงานค่ะของแบบพิตันตรงเนี้ยสับไปสับมาก็ใต้เช่นเดียวกันเอ้ยจะต้านทานน้ำเหรอสไปเดอร์ไม่มีวันสลอกร่วงลงไปสิคะรออะไรอุ้ยเป็นฝูงเตี้ยแหละชอบมากชอบมากชอบจริงๆจอดรถเพื่อส่งไอเทมอุ้ยชอบค่ะระบบนี้ดีจริงแต่ที่มิวปลื้มปิ่มที่สุดอ่ะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ดินเสียงปื้มปริ่มมากดีที่สุดเลยการปิดเสียงรถไมค์คาร์ที่วิ่งได้นี่มันคือแบบที่สุดแห่งความดีงามเลยไม่งั้นก็จะได้ยินเสียงคอกแคกคอกแคกคอกแคกตลอดเวลาเช็คได้ค่ะว่ารถมันติดขัดไหมโหลดไหมอะไรอย่างงี้ไหมนี่เลยมีช่องให้ดูอยู่ขนส่งไอเทมคัดแยกไอเทมค่ะก็เหมือนปกติทั่วไปเนาะที่สร้างบ่อยๆแล้วนี่แหละตัวสุดท้ายก็รวมไอเทมทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าถ้าเต็มกล่องพวกนี้แล้วก็น่าจะใช้แบบ drawer แล้วค่ะเพราะว่ากลัวว่า drawer มันจะไม่เสถียรไงเดี๋ยวเผื่อว่า world เสียหายไปไอเทมใน drawer จะหายไปทั้งหมดไงก็เลยอยากจะเก็บใส่กล่องไว้นิดนึงให้มีได้ใช้ เนี่ยแหละกระดูกอุ้ยมีหมากี่ตัวก็เลี้ยงได้สบายเพื่อนๆบอกว่าฟาร์มหนังสัตว์ไว้ให้อยู่นะขอบคุณค่ะได้มาแล้วแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าตัดไม้มาไว้อยู่นะใครอยากใช้ก็ใช้ขอบคุณค่ะมีแต่เรานี่แหละเป็นคนผลาญซะเป็นส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็จะอาจจะผลาญทรัพยากรในการก่อสร้างเนาะเราก็ผลาญเหมือนกันคือถ้ามีทรัพยากรเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมมันอาจจะกองรกค่ะก็เลยต้องเอามาใช้ไงทำนู่นทำนี้ไปแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่มีบางอย่างนะที่งกนิดนึงคือถ้าเพื่อนๆจะมาเอาไปก็ต้องขอก่อนเช่นพวกอุปกรณ์การขุดเนาะ
แต่ถ้าเป็นพวกเพชรอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การขุดหรือว่าชุดเกราะถ้าจะเอาไปก็ต้องขอกันก่อนค่ะแงบ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 กดชิปค้างได้ไหมไม่ได้แต่อย่างนี้มันมองไม่ค่อยเห็นอันเนี้ยอู้หูกดชิปปุ๊บโชว์อย่างนี้เลยค่ะอึ๊บหายไปหายไปหายไปนี่แหละโอ้โชว์อย่างนี้ก็ดีค่ะตอนแรกเพื่อนคิดว่าเราจะเขียนป้ายชื่ออ่ะแต่หนูคิดว่าโอ้มันมีวิธีนี้นี่น่ะมีเพื่อนหนึ่งคนสร้างบ้านอยู่นั่นไงตรงนู้นแงบนี่ไงคุณวรรณบีค่ะบ้านเขาอยู่ตรงนี้แอบมาดูซิเขาคงไม่รู้หรอกนะจะบอกว่าตอนนี้ค่ะคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟอ่ะน่าจะเป็นคุณวรรณบีนี่แหละให้มันเดินเล่นเหรอเนี่ยเอ้ยก็เอามาทรมานเล่นเหรอไหนเข้าไปอีกสิขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งอ้าวไม่เดินแล้วบ้านเนี่ยได้ไหมบ้านแบบที่ดูเป็นบ้านคนน่ะเอ้ยโอ้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่แปลว่าอาจจะอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างมีหลายห้องด้วย2ชั้นตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคาค่ะเฮ้ยมาจองอยู่ได้ไหมเนี่ยดูดีเลยนี่ด้วยเลยมาเลยค่ะเอ๊นี่คืออะไรนะเนเธอร์แรกน่าจะเป็นระบบการเผาของค่ะแต่ย้ายเตาออกไปอันที่จริงต้องบอกว่าคุณวรรณบีน่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟนะตอนนี้อ่ะล้ำหน้ากว่าเพื่อนๆนะเพราะเห็นว่ามีอุปกรณ์ที่ทำจากเนเธอร์ไรท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมิวยังไม่มีเลยค่ะ ดูสิค่ะชุดเกราะเพชรของเราอ่ะมันจะธรรมดาซะเหลือเกินต่อไปเฮียที่สูงกว่าไดมอนด์แล้วโซนนี้ได้ปีกมาครบสำหรับสมาชิกทุกคนแล้วสำหรับเพื่อนๆเนาะลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวมิวมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบ๊ายบายค่ะ